เพื่อนของพวกเขาดังที่พวกเขาได้ชมไปแล้วจากวิดีโอตอนที่1พวกเขาได้เห็นบทบาทสําคัญของการสังเคราะห์แสงมาแล้วปฏิกิริยาทางเคมีได้ดําเนินการอยู่ที่ใบไม้มันช่วยให้พวกเขาอยู่รอดในโลกนี้ด้วยการผลิตออกซิเจนและลดพรระดับคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ในบรรยากาศซึ่งมันจะเป็นอันตรายหากมันอยู่ในระดับสูงโดยการก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อนพวกเขาลงมาอยู่ภาคพื้นดินมาเบิ่งต้นไม้เติบโตอยู่ในป่าเบิ่งคือว่าง่ายๆพวกมันมีแต่ใหญ่ขึ้นและเบิ่งคือพวกมันแข็งแกร่งทนทานดีแต่ป่าไม้แม้นมีสิ่งอื่นที่ลายกว่ากลุ่มต้นไม้ที่บ่เคลื่อนที่เหล่านั้นมันแม้นระบบที่สลับซับซ้อนที่ใช้เวลาเปลี่ยนได้หลายปีเพื่อพัฒนามันขึ้นมาและมันมีความเปราะบางต่อความเสี่ยงมันมีความดุนเดียงระหว่างองค์ประกอบต่างๆนับจากต้นไม้ใหญ่ที่เป็นเพดานป่าเป็นโฮงพลังงานให้แก้การดำเนินกิจกรรมทางชีวภาพเพื่อผลิตออกซิเจนจนไปถึงชีวิตอยู่พื้นดินที่เกี่ยวพันกับการย่อยสลายพืชพันธุ์เพื่อกลายเป็นฝุ่นให้แก่ดินความจริงแล้วป่าเขตฮ้อนคือกันกับป่าในลาวมันจะถูกกล่าวถึงโครงสร้างที่มีลักษณะ5สั้นของมันเส้นสั้นหลังคาป่าซึ่งเป็นค่ายกับมงกุฎของต้นไม้ที่มันพ่นโด่งขึ้นจากสั้นเพดานป่าสั้นเพดานป่าแม้นสั้นที่มีความหนาแน่นที่สุดของป่าสั้นต้นไม้น้อยอยู่ถัดลงมาจากสั้นเพดานป่าสั้นนี้มีทั้งไม้สายพันธุ์น้อยและมีทั้งสายพันธุ์ไม้ใหญ่ที่ยังบ่เติบโตเต็มที่สั้นไม้ฟุ่มซึ่งแม้นพืชพันธุ์ที่ปกคลุมตามหน้าดินของป่าและสั้นสุดท้ายแม้นสั้นหน้าดินรวมมีทั้งรากไม้หญ้าไข่และเห็ดต่างๆแต่ละสั้นของป่ามีพืชและสัตว์แตกต่างกันพวกมันล้วนแต่เกี่ยวพันกับระบบนิเวศของป่าทั้งหมดคำนักอนุรักษ์เขตป่าสงวนน้ำการของพวกเขาซึ่งเขาได้นำทางพวกเขาขึ้นไปสั้นเพดานป่าเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าจะพาทุกคนไปรู้จักกับสิ่งที่มีชีวิตต่างๆอยู่ในสั้นเหินยอดสั้นลุ่มของต้นไม้เนาะอยู่ป่าสงวนแห่งชาติน้ำการแข่งบอกแก้วว่ามันมีสิ่งที่มีชีวิตแมงไม้ต่างๆหลายเท่าไรและงดงามเพียงใดเฮาพากันไปไปอยู่ข้างในป่าแมนได้ถูกปกป้องเป็นอย่างดีจากสั้นเพดานป่าปกป้องจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงจากแสงแดดที่แผดเผาและลมแห้งอยู่สั้นหน้าดินแมนมีแสงหน่อยกว่ามีความซุ่มสูงกว่าและมีอากาศคงที่สั้นหน้าดินแมนภาคส่วนสำคัญของระบบนิเวศของป่าแมนบอนที่มีเศษซากที่ตายแล้วถูกย่อยสลายและแมนบอนที่อุดมไปด้วยสัตว์ป่านับจากสัตว์กินซีนขนาดใหญ่พร้อมทั้งสัตว์กินพืชจนไปถึงสัตว์น้อยต่างๆซึ่งทั้งหมดนี้ได้ประกอบเป็นตองโซ่อาหารมันมีการพึ่งพาอาศัยกันตามลำดับสั้นระหว่างสัตว์ต่างๆและถ้าหากสมาชิกใดหนึ่งของตองโซ่อาหารนี้ขาดหายไประบบทั้งหมดก็จะเริ่มเพพังส่วนสมาชิกอื่นที่มีหน้าที่แตกต่างกันอยู่ในระบบนิเวศพวกมันช่วยปฏิบัติหน้าที่พัฒนาป่าแบบยืนยงปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ผสมเกสรผู้ย่อยสลายและผู้คนทรงแกนพืชสิ่งเหล่านี้ถูกดำเนินการด้วยหลายรูปแบบเช่นฝูงนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแมงไม้นอนหรือหมดนี่แมนหมดกำลังลากแก่เพิ่งที่ตายแล้วเพื่อนำมันไปเป็นอาหารสำหรับฝูงของพวกมันเมื่อเบิ่งโครงสร้างของป่าพวกเขาสามารถเห็นว่ามันได้มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมแนวใดในตลอดระยะหลายปีผ่านมาลำต้นของต้นไม้ใหญ่แมนตั้งสื่องาของมันยาวเดออกบ่กายสาวถึง30เมตร
ใบที่อยู่หลุมสั้นเพดานป่าจะบ่สามารถรับแสงตะเวนได้อย่างเพียงพอโดยปกติแล้วเปลือกของต้นไม้จะเกี้ยงและบางเนื่องจากมันบ่จําเป็นต้องได้สร้างเปลือกหนาไว้เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ําและบ่ต้องได้ต่อสู้กับอากาศที่หนาวกระด้างส่วนใบมักจะมีปลายแหลมย่อยผิวมีหองเส้นหรือเคลือบมันเหลื่อมดังนั้นเมื่อเวลาฝนตกหนักมันจึงสามารถระบายน้ําได้ดีและบ่ท่วงหนักใบที่แพร่กว้างของมันใบที่อยู่สั้นเพดานป่าแม้นมีขนาดน้อยและแข็งนี่ก็เพื่อลดพรการสูญเสียน้ําเวลาแดดกล้าในขณะที่อยู่สั้นต้นไม้น้อยใบของพวกมันแม้นมีขนาดใหญ่เพื่อให้สามารถแพร่รับเอาแสงแดดให้ได้หลายเท่าที่จะหลายได้ส่วนพืชอื่นๆเช่นเขื่อไม้ที่บ่สามารถรับเอาแสงแดดได้เพียงพออยู่ตามเขตพื้นป่าพวกมันก็จะกอดเกี้ยวและเติบโตไปนําต้นไม้อื่นเพื่อเลื้อขึ้นไปให้ถึงส่วนที่สูงที่สุดของป่านี่เอิ้นว่าพืชกาฝากซึ่งเป็นพืชน้อยที่อาศัยอยู่ตามงาไม้ของสั้นเพดานป่าผู้อาศัยอีกกลุ่มหนึ่งแม่นกําลังเฮ็ดเวียกอย่างขมักขเม้นอยู่ทั้งงาไม้ฝูงมดเหล่านี้มีสายพันธุ์ที่แตกต่างกับฝูงมดที่อาศัยอยู่ตามสั้นพื้นดินดังนั้นป่าบ่เพียงแต่แม่นไม่ยืนต้นที่ยั่งใหญ่ตามพื้นที่ดินเท่านั้นมันมีหน้าที่หลายอย่างที่เกื้อกูลต่อสภาพแวดล้อมของพวกเขาต่อภูมิอากาศและต่อชีวิตของพวกเขาระบบนิเวศของป่าแม่นคือกันกับโรงงานทําความสะอาดภูมิอากาศทําความสะอาดและระบายความร้อนของอากาศความดันเพิ่มความชุ่มชื้นความจริงแล้วป่าไม้ได้ควบคุมและช่วยในการหมุนเวียนของน้ําในบรรยากาศพร้อมทั้งอยู่หน้าดินและอยู่สายน้ําอีกด้วยฝนที่ตกลงใส่ป่าน้ําฝนหดใบไม้นับล้านๆใบอยู่ตามสั้นเพดานป่าเลยย่อยลงสู่สั้นที่ต่ํากว่ามันได้ซึมเข้าไปในสั้นดินและซึมซาๆไปหาห้วยหอกและก็เกิดเป็นสายน้ําไหลดินย้อนมีระบบนิเวศของป่าน้ําจึงถูกเก็บกักเอาไว้ได้น้ําถูกดูดซึมไว้ด้วยพืชและถูกดูดซึมลงในดินพวกมันซึมซับเอาความชุ่มชื้นไว้ในยามเช้าที่สดชื่นเฮาจะเห็นความชุ่มชื้นอยู่ทั้งใบไม้โดยรูปแบบของหยดน้ําค้างและหมอกกั่วเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นอุณหภูมิก็เพิ่มขึ้นป่าก็จะส่งน้ําออกมาด้วยการระเหยอายผ่านหูของใบไม้น้ําที่อยู่ในต้นไม้ได้ถูกหมุนเวียนในระบบที่มีชีวิตมันได้ถูกดูดขึ้นจากความชุ่มและในพื้นดินและส่งผ่านโครงสร้างของไม้แต่ละต้นโดยน้ําอย่างในต้นของมันเองรอบเวียนของมันก็จะสืบต่อเมื่อป่าสืบต่อระบายความชุ่มชื้นออกมาน้ําระเหยอายสู่บรรยากาศและก่อตัวเป็นก้อนเมฆและปรากฏการณ์นี้ได้เกิดขึ้นอยู่ทั่วป่าและมาบัดนี้ก็ฮอดเพียรของก้อนเมฆทั้งหลายที่ต้องได้ปฏิบัติหน้าที่ส่งน้ํากลับคืนสู่ป่าด้วยรูปแบบของฝนแต่ด้วยว่าบรรยากาศเป็นระบบที่มีการเคลื่อนที่มันก็จะส่งฝนให้กับเขตอ้อมข้างซึ่งเป็นการส่งฝนสําหรับการเกษตรสําหรับแม่น้ําลําเซและสําหรับอ่างเก็บน้ําเพื่อโครงการไฟฟ้าน้ําตกต่างๆฝนเหล่านี้แม่นฝนปกติบ่แม่นฝนเกิดจากพายุหนักย้อนความร้อนหุนแรงของโลกพวกมันตกตามฤดูกาลซึ่งระบบนิเวศสามารถดูดซึมเอาไว้อย่างนุ่มนวลเพื่อเข้าสู่เครือข่ายทางอุทกวิทยาของห้วยหองของเสกการตัดไม้ทําลายป่าจะเฮ็ดให้เสียการคุ้มครองจากป่าเป็นการคมคู่การหมุนเวียนทางอุทกวิทยาเพราะอาศัยเพียงแต่ต้นไม้จํานวนน้อยให้รักษาความชุ่มชื้นและสร้างฝนอีกมุมหนึ่งของป่าว่ามันได้ปกป้องสภาพแวดล้อมแนวใดมันแม่นการป้องกันดินและควบคุมหน้าน้ําน้ําไหลห้องน้ําน้ําในธรรมชาติคือดังเฮาเห็นนี้จะเป็นน้ําที่สดใสเนาะน้ํานี้มีต้นกําเนิดมาจากต้นไม้หลายๆต้นนะในเมื่อต้นไม้มันดูดซับน้ําฝุ่นต่างๆเนาะไปลําเลียงต้นไม้แล้วต้นไม้จะถ่ายเทน้ําออกมาและจะกลายเป็นน้ําห้วยน้อยตามแต่ละห้วยต่างๆเนาะเขาจะสังเกตเห็นง่ายๆคืออยู่ในป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ป่าที่อุดมสมบูรณ์นั้นเขาจะเห็นต้นไม้ที่เกิดตามห้วยน้ําต่างๆ
และในเวลาฝนตกมาและต้นไม้หลายๆต้นนั้นและใบไม้ต่างๆจะกักเก็บน้ำฝนเอาไว้เพื่อบ่ให้น้ำหุ่นแห้งในนั้นมันจะมีหากไม้ต่างๆที่จับดินที่อยู่ในห้วยน้ำต่างๆนี้และเฮ็ดให้น้ำบ่มีการกัดเซาะที่ใหญ่เกินไปบ่มีผลกระทบให้แห้งนั่นคือความสำคัญของป่าไม้อยู่ในธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และในเมื่อที่เราบ่มีต้นไม้เราตัดต้นไม้ออกเบิดและถ้าเกิดว่าบ่มีหากไม้บ่มีไม้ที่กักเก็บน้ำฝนในเมื่อฝนตกลงมาฝนแห้งฝนจะน้ำฝนจะไหลแห้งเนาะจะเฮ็ดให้มีการกัดเซาะพื้นที่ต่างๆและจะนำไปสู้น้ำท่วมบ้านบ่เนาะเครื่องปลูกของฝั่งต่างๆของประชาชนในการดำรงชีวิตหน้าดินแม่นสั้นเทิงสุดของพื้นดินมันถูกสร้างด้วยเม็ดละเอียดจากการผุพังของหินพร้อมทั้งจากซากพืชและจากซากสัตว์มันเป็นภาคส่วนสำคัญของระบบนิเวศอยู่ในป่าโดยเฉพาะป่าเทิงผูและเปิ้นผูหน้าดินมักจะบางและผู้ง่ายสังเกตได้จากหากของพืชที่ยังตื้นหากของมันมักแผ่กระจายอยู่ตามหน้าดินและสำหรับต้นไม้สูงมักจะได้รับการค้ำจูนด้วยหากที่ยังจากงาของมันสู่ดินที่ตื้นสุ่มอาจจะมาอธิบายความแตกต่างกันน้อยนึงสำหรับดินที่อยู่ในภูเขากับดินที่อยู่ในบ่อนเพียงดินที่อยู่ในบ่อนที่เป็นภูที่เป็นสันนี้ความหนาของดินจะบางเนาะในเมื่อต้นไม้ที่เกิดจากภูเนาะและจะเราจะเห็นง่ายๆคือต้นไม้ที่เกิดจากบ่อนสันนี้หากมันจะแตกออกทางข้างหลายกว่าหมู่เนาะบ่คือต้นไม้ที่เกิดอยู่ในบ่อนเพียงบ่อนเพียงนี้ต้นหากของมันจะซักลงลุ่งหลายกว่าและถ้าสิว่าความแน่นต้นไม้ที่เกิดจากบ่อนผูบ่อนสันในจำโบโบมีความแน่นเนาะโบถ้าสิว่าไปก็โบบ่ทนทานท่อบ่อนที่อยู่บ่อนเพียงเพราะว่าทางลุ่มของดินสันบางๆนี่จะมีแต่มหินเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องได้ปกปักรักษาป่าไม้นี้เนาะบ่ต้องมาถังมันเนาะเพื่อให้บำรุงรักษาดินสันนี้ให้มันคงอยู่ในนี้ต่อไปเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้โดยทั่วไปคุณภาพของดินตามเปิ้นภูแม่นต่ำพืชผักได้รับสารอาหารจากซากพืชและซากสัตว์ที่ได้เก็บสะสมและย่อยสลายอยู่ตามสั้นนาดินของป่าขบวนการย่อยสลายแม่นได้รับการช่วยเหลือจากสิ่งที่มีชีวิตเช่นปวกด้วงและเสื้อราที่พวกมันเป็นผู้นำเอาเศษซากทั้งหลายมาหมุนไส้คืนสิ่งย่อยสลายเหล่านี้มีความสำคัญในการประคับประคองการหมุนเวียนสารอาหารของระบบนิเวศอยู่ในป่าโดยส่วนใหญ่จะสามารถหาสารอาหารในพืชที่มีชีวิตและในใบไม้หล่นและอีกจำนวนน้อยส่วนหนึ่งอยู่ในดินนี่แมนอีกเหตุผลหนึ่งว่าเป็นหยังคุณภาพของดินจึงหมักต่ำถ้าหากว่าป่าไม้ถูกทำลายผลหับของดินก็คือความบ่อุดมสมบูรณ์หรือบ่ดีสำหรับการปลูกฝังและกลายเป็นดินเสื่อมโทรมอย่างว่องไวเดี๋ยวนี้เฮาสิพาทุกคนไปรู้จักกับดินเนาะดินที่อุดมสมบูรณ์อยู่ในป่ามันจะมีธาตุหลายอย่างเนาะเฮ็ดให้พืชหลายชนิดที่เกิดอยู่ในป่านี้และดินที่อยู่ในภูนี้มันจะต่างกับดินที่อยู่ในบ่อนเพียงน้อยนึงสําหรับดินที่อยู่ในภูจะมีดินที่บ่หนาเนาะดินบางๆเนาะและอยู่ทางในนั้นจะมีแต่ก้อนหินเนาะถ้าหากว่าจักวันนะบ่มีป่าไม้แล้วป่าไม้หมดอยู่ในเขตนี้และเวลาฝนตกและดินพวกนี้จะเซาะจะเจือนลงไปหมดเนาะน้ําจะซาล้างออกไปหมดและจะเหลือแต่ทางในหั่นและจะเฮ็ดหยังบ่ดีเนาะจะปลูกพืชปลูกหยังก็บ่มีการเจริญเติบโตเนาะอันนี้คือผลเสียหายจากการตัดไม้ทําลายป่าThank you.
ป่าไม้แม่นระบบที่มีชีวิตอันน่ามหัศจรรย์ด้วยหน้าที่อันสำคัญทั้งหลายของมันต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติระบบนิเวศอันซับซ้อนแม่นตกอยู่ในความเสี่ยงเมื่อมีการตัดไม้ทำลายป่าแม้นแต่ป่าที่บ่ได้ถูกทำลายไปทั้งหมดก็ยังส่งผลให้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่การปกป้องดินและการควบคุมน้ำฝนของมันลดลงป่าไม้ของลาวแม่นอยู่ที่นั่นสำหรับพวกเขาทุกคนมันเป็นของประชาชนลาวสิ่งที่ป่าให้พวกเขาทุกคนแม่นการปกป้องและชีวิต